นี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกประจำช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะการนับราศีดูใต้ description box นะคะและเป็นการดูดวงโดยรวมฉะนั้นจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนและขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าจะคอมเมนต์ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคนทำคลิปคนทำคอนเทนต์ก็ทำมาให้ดูฟรีแล้ว3ถ้วย3ถ้วยนะคะคุณอาจจะมีงานปาร์ตี้สังสรรค์ในช่วงนี้บ่อยทำให้เจอคนเยอะอาจจะเป็นเพราะว่ามีงานเลี้ยงในครอบครัวนะคะหรือเป็นการฉลองวันเกิดก็ได้ฉลองวันสำคัญต่างๆของคนในครอบครัวนะสองไม้เท้าอาจจะมีตัวเลือกหรือเป็นรักทางไกลหรือคนบางคนในที่นี้ยังนึกถึงรักเก่าอยู่ให้ระวังในเรื่องของการเป็นกิ๊กด้วยนะคะเป็นอันนี้เป็นไพ่เมียน้อยซึ่งใครๆก็รู้ว่าถ้าเป็นหมอดูหรือถ้าไม่เป็นหมอดูคนที่ดูดวงมาเยอะๆก็จะรู้ว่าไพ่นี้เป็นไพ่เมียน้อยอ่ะถ้าพูดกันตรงๆหรือคุณมีเซนส์เป็นพิเศษมีซิกเซนส์ค่อนข้างชัดนะคะ The Chariot คนคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนรักของคุณเนี่ยหรือคนที่จะเข้ามาค่ะ Queen of Pentacles มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้ความรักครั้งนี้มีการทุ่มเทให้กันนะน่าจะเป็นต่างชาติแหละเพราะว่ารักทางไกลมากับ The Chariot นะคะสำหรับคนที่มีรักทางไกลนะค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคลิปชุดนี้นะคะคุณสองคนก็ค่อนข้างทุ่มเทแหละพยายามต่อกันและกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีระยะทางที่เป็นกำแพงขวางกั้นระหว่างคุณสองคนก็ตามแอบส่องจ้องๆมองๆทำอะไรลับๆล่อๆทำอะไรลับหลังคำโกหกต่างๆหรือคิดว่าน่าจะเป็นการส่องเฟซบุ๊กส่องไอจีส่องอะไรอย่างเงี้ยThe Hermit สถานการณ์บางอย่างนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่ไม่อยากที่จะยุ่งกับใครเยอะแยะอยากที่จะปีกวิเวกนะคะใช้เวลากับตัวเองคิดทบทวนบางอย่างหรือว่านึกถึงความรักเก่าๆหรือความรู้สึกเก่าๆที่ผ่านมาด้วยนะธาตุไฟธาตุดินธาตุไฟนะคะสองธาตุนี้เราไม่รู้ธาตุไหนคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแบกภาระบางอย่างหรือคุณมีภาระจำเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องแบกเอาไว้หรือใครบางคนที่แอบชอบคนคนนึงอยู่คุณแบกความรู้สึกนั้นไว้หนักอึ้งอยู่คนเดียวไม่กล้าบอกเขานะคุณไม่กล้าบอกเขาหกเหรียญนะคะระวังในเรื่องของการแชร์ความรู้สึกให้กับอีกคนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนรักของคุณก็ตามคือไพ่มันขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงก็อ่านตามนั้นนะคะไม่อยากที่จะโกหกเพื่อให้ฟังดูดีถ้ามันไม่ดีก็คิดซะว่ามันไม่แม่นนะคะไพ่คนรักของพิจิกEmperor นะเขาเป็นคนต่างชาติจริงๆแหละต่างชาติขึ้นมาชัดมากเลยอ่ะสามใบแล้วเขาจะเดินทางนำความรักมาให้นำสิ่งดีๆมาให้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้หรือเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระแล้วก็หัวดื้อหน่อย
ือเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะหัวดื้อนิดนึงแล้วก็รักอิสระด้วยธาตุไฟเด่นนะธาตุไฟเด่นกว่าค่ะเดอะซันเขาอยากที่จะมีช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีการเริ่มใหม่ก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะใครที่รอคอยคนรักเก่ามีโอกาสที่จะได้ยินข่าวคราวของเขาได้ยินข่าวคราวว่าข่าวคราวแบบจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมจะสบายดีไหมเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาค่อนข้างเจ้าชู้นะคะนักพี่เสียดายน้องเขาชอบคุณแต่คุณไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่คุณอาจจะมีใครที่คุณโฟกัสไปแล้วที่คุณชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณเนี่ยชอบเขาแต่เขายังไม่ได้สนใจคุณ 100% นะแต่ดูแล้วเขาน่าจะชอบคุณแหละแต่คุณไม่สนใจเขาอะไพ่ยื่นความรักมาให้2ใบแล้วนะจ๊ะอาจจะมี2คนก็ได้ที่เข้ามาหาคุณนะคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแหละอาจจะมีคน2มากกว่า1คนนะเข้ามานะคะไพ่สรุป3ใบแฮงแมน5ไม้เท้าแล้วก็เดอะเวิลด์ให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะกันด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีการเริ่มต้นใหม่นะอะไรที่มันนิ่งๆอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามานะคะทำให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะจบและคุณจะเริ่มใหม่ยังไงนะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณตัดสินใจได้โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ